สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมาพร้อมกับความอร่อยแซ่บลาบปลากระป๋องหอมอร่อยแซ่บครบรสเลยค่ะให้กำลังใจครัวแม่พึ่งด้วยนะคะกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามได้เลยค่ะเมนูลาบปลากระป๋องค่ะอร่อยได้ไม่จำเจส่วนประกอบปลากระป๋อง1กระป๋องค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ตามชอบเครื่องปรุงลาบมีใบสะระแหน่หอมแดงต้นหอมผักชีมะนาวนำปลากระป๋องไปอุ่นในไมโครเวฟ2นาทีแม่พึ่งแยกเฉพาะน้ำซอสของปลากระป๋องเพื่อมาปรุงน้ำลาบใส่น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็พริกตามชอบข้าวคั่วหอมๆ 1-2 ช้อนชาผสมให้เข้ากันแบบแซ่บนัวทั้งหอมน่าทานมากๆเลยค่ะตอนนี้นำผักทั้งหมดมาใส่ลงไปได้เลยมีสมุนไพรต่างๆมากมายที่ช่วยบำรุงดูแลรักษาสุขภาพต้านไวรัสหวัดได้ด้วยค่ะน้ำลาบปลากระป๋องกลิ่นหอมหอมสีสวยน่าทานมากเมื่อน้ำลาบเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปราดบนตัวปลากระป๋องที่เราเตรียมไว้ได้เลยสีสันสดใสน่าทานหอมอร่อยแซ่บครบรสเลยค่ะตกแต่งสวยๆด้วยใบสะระแหน่แล้วก็โรยข้าวคั่วลงไปนะคะเพิ่มความฉ่ำแล้วก็ความหอมให้กับเมนูง่ายๆแต่อร่อยไม่ธรรมดาเลยค่ะเมนูลาบปลากระป๋องจากครัวแม่พึ่ง Be Happy Kitchen ลองทำตามเลยค่ะอย่าลืมมากด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งรับชมเมนูอร่อยๆได้ทุกวันจ้า